แต่ก่อนพี่เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะสถานการณ์โควิดนะคะเขามาก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮากลับบ้านกันดีบ่เราจากกันมาแฟนก็เป็นสร้างสมพี่ก็บ่มีหยังเฮ็ดก็เลยบอกแฟนว่าเฮ็ดผักให้ดูให้แน่ตอนแรกพี่ก็มีอยู่แค่4แปลงแต่ที่นี่ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนผักมันขาดตลาดอะค่ะเฮาก็เลยตัดสินใจว่าเฮาลงเพิ่มก็ยังบ่ทันได้พอที่ว่าเฮาส่งเพิ่นจังซี่ค่ะก็เลยขยายไปเพิ่มตอนนี้ทั้งหมดก็มีอยู่29ตัวจ้ะตาก็มาอยู่กับเฮาตลอดจังซี่ค่ะซอยเฮาอีหยังจังซี่เหมือนเรามีความสุขอะค่ะก็เลยเป็นซื้อสวนผักตัดท้องสุขเลยค่ะข้อดีของการปลูกผักที่เฮาหันมาปลูกไฮโดรก็คือมันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะมาเห็นอีหยังแบบเขียวๆจังซี่มันก็ชีวิตมันดีขึ้นมันมีความสงบขึ้นค่ะรายได้ต่อเดือนนะคะประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ได้ค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะราคาดีแน่ก็อาจจะสูงกว่านี้ค่ะแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อแขกเด้อจ้าฟาร์มของเฮากะชื่อว่าสวนผักตาท้องสุกเด้อจ้าตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสั้นตำบลแค่นเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะความเป็นมาของสวนผักตาท้องสุกครับความเป็นมาของสวนผักตาท้องสุกนะคะคือแต่ก่อนพี่ก็เฮ็ดงานเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็แฟนรับเหมาอยู่กรุงเทพแต่ที่นี่พอดีช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเขามาแฟนก็รับเหมาบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ให้ออกข้างนอกแล้วออฟฟิศเขาก็ให้เฮ็ดงานอยู่ที่ห้องก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮากลับบ้านกันดีบ่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วจากกันมาแฟนก็เป็นสร้างสมก็รับสมอยู่นำบ้านช่วงที่ว่าแฟนสมพี่ก็บ่มีหยังเฮ็ดก็เลยบอกแฟนว่าอันให้เฮ็ดผักให้ดูให้แน่เพิ่นก็เริ่มเฮ็ดให้ตอนแรกพี่ก็มีอยู่แค่4แปลงพอเฮาเฮ็ด4แปลงก็ทั้งเฮาเฮ็ดแปลงผักแล้วทั้งเฮารับงานข้างนอกทั้งงานสร้างจังซี่ค่ะมันก็บ่ค่อยมีเวลาแต่ที่นี่ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนผักมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาดตลาดอะค่ะเขาก็เลยแบบลูกค้าเพิ่นก็อยากได้จังซี่ค่ะเฮาก็เลยตัดสินใจว่าเฮาลงเพิ่มเฮาก็ค่อยๆทยอยเฮ็ดส่วนล็อกแรกของพี่อะค่ะตอนนี้ก็คือพี่ทำทั้งหมด14 ล็อกเฮาเฮ็ดไปก็มันก็ยังบ่ทันได้พอกับที่ว่าเฮาส่งเพิ่นจังซี่ค่ะมันใหญ่บ่ทันพี่ก็เลยขยายไปเพิ่มอีกล็อกนึงก็คือมี15โตตอนนี้ทั้งหมดก็มีอยู่29โตจ้ะตั้งแต่แรกที่ว่าเฮามาเฮ็ดอยู่นี่ตาก็มาอยู่กับเฮาตลอดจังซี่ค่ะเวลาเก็บผักอีหยังจังซี่แล้วก็จะคอยเก็บซอยเฮาอีหยังจังซี่ตัดแต่งผักจังซี่ค่ะก็เลยตอนแรกว่าจะเอาเป็นซื้อที่ว่าเฮาเป็นรับเหมาก็เลยคิดว่าซื้อนี่มันเหมือนกับประมาณว่ามันสมัยใหม่มันอาจจะบ่ติดหูก็เลยเห็นตาแบบก็เลยถามว่าตาถ้าเอาสวนตาท้องสุกได้บ่ค่ะแล้วเลยแบบเหมือนเรามีความสุขอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลยว่าเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นซื้อร้านเจ้าของมาเป็นซื้อสวนผักตาท้องสุกเลยค่ะจากนั้นมาก็ลองเฮ็ดโลโก้พี่ก็ปลูกพวกสลัดจังซี่เพื่อที่ว่าเฮาจะได้แปรรูปเป็นพวกน้ำสลัดโลอีหยังจังซี่ค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปเรียนจากพดาบทมาคือกันคอร์ดนึงก็เลยคิดว่าถ้าเฮาปลูกสลัดเองคือเฮาก็สามารถลดต้นทุนที่ว่าเฮาจะขายสลัดโลได้เป็นอาชีพเสริมในช่วงที่ว่าผักเฮามันยังบ่ใหญ่จังซี่ค่ะปัจจุบันมีการปลูกผักชนิดใดแน่ครับอยู่นี่พี่จะปลูกนี่ขึ้นช่ายค่ะแล้วก็กวางตุ้งของเป้แล้วก็จะมีสลัดนี่พี่จะปลูกอยู่2โต๊ะนะคะจาก14โต๊ะก็จะเหลืออยู่12แล้วก็อีก2โต๊ะพี่ก็จะปลูกเป็นกวางตุ้งของเต้ค่ะแต่ว่าเฮาจะปลูกระยะห่างกันประมาณ1อาทิตย์เพราะว่าเฮากะว่าอาทิตย์นึงออกโต๊ะนึงแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเฮาก็ยังมีส่งอีกโต๊ะนึงค่ะแล้วก็ที่เหลือ10โต๊ะพี่จะลงเป็นขึ้นช่ายก็กะว่าให้ขึ้นช่ายเนี่ยค่ะจะออกอาทิตย์ละ3โต๊ะแล้วก็อีกโต๊ะนึงนะคะก็ว่าจะลองมาปลูกปลูกคะน้ามึงค่ะเพราะว่าอยากทดลองมึงหลายๆอย่างเพราะว่าแผงผักที่ว่าเฮาไปส่งนะคะคือเพิ่นรับขายเกือบจะทุกผักเลยค่ะมันก็เลยบอกว่าถ้ามีทุกผักก็ลองเอามาขายมึงแล้วก็มีแปลงดินที่ว่าเฮาปลูกก็จะเป็นพวกผักชีเพราะว่าพี่เคยทดสอบผักชีแน่นให้ดูแล้ว
มันบ่ค่อยสวยปานใดอะค่ะพี่ก็เลยว่าผักชีเอาลงดินดีกว่าแล้วก็หอมยังเสียค่ะลงดินแปลงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่ว่าจะแบ่งเป็นขึ้นชายดีสักประมาณ6โต๊ะค่ะที่เหลือก็ว่าจะปลูกเป็นพวกสลัดนะคะกินโอ๊กเล็ดโอ๊กเพราะว่าตอนนี้สั่งพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอแต่แค่เพาะพันธุ์แล้วก็เริ่มขยายลงเพราะว่าแปลงใหม่พี่ก็เพิ่งเฮ็ดเสร็จได้แค่2มื้อค่ะรูปแบบการขายผักในสวนมีการขายแบบใดแน่ครับพี่จะขายอยู่2แบบค่ะก็คือขายผักสดกับเฮาเอาผักของเฮามาแปรรูปค่ะก็ถ้าแปรรูปก็คือเฮาจะเฮ็ดเป็นสลัดโล่นะคะที่ว่าเฮามีการโพสต์ขายทางออนไลน์แล้วก็ถ้าเป็นพวกผักสดพี่จะส่งอยู่ตลาดบ้านไผ่นะคะแล้วก็ขายหน้าสวนตลาดสีเมืองทองอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่ว่าผักเฮาหลายๆเฮาก็จะไปสีเมืองทองถ้าช่วงที่ผักเฮาบ่ค่อยหลายอย่างเงี้ยเฮาก็ส่งบ้านไผ่เฮาได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เฮารู้จักว่าเฮาเฮ็ดผักขายอย่างเงี้ยค่ะผักปลอดสารเพิ่นก็จะมาซื้ออยู่แถวหน้าสวนก็จะเป็นหมู่บ้านห่างเคียงหรือว่าคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนครับรายได้ต่อเดือนนะคะประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ได้ค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องเมืองตามช่วงถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะราคาดีแน่ก็อาจจะสูงกว่านี้ค่ะข้อดีของการปลูกผักครับข้อดีของการปลูกผักที่เฮาหันมาปลูกไฮโดก็คือมันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะเพราะว่าจะหน้าฝนหน้าอีหยังก็สามารถเฮ็ดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงการปลูกผักมันก็เฮ็ดให้เฮาได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนในครอบครัวนะคะเขามาดูแลซอยกันแล้วก็ตื่นเช้ามายังเสียเขามามึงน้องๆเขายังเสียค่ะก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์เนาะมาเห็นอีหยังแบบเขียวๆยังสิมันก็จะมีความสุขกับการที่ว่าเฮาอยู่กรุงเทพที่มันมีตลอดแล้วก็รถติดอะค่ะพอมาอยู่แบบบางทีก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นมันมีความสงบขึ้นนะคะถ้ามีคนอยากเริ่มต้นปลูกจะเริ่มจากจุดใดครับถ้าอยากเริ่มต้นปลูกนะคะก็คือเขาสามารถศึกษาข้อมูลได้ในพวก YouTube นะคะหรือว่าเขาไปดูในกลุ่มของพวกผักไฮโดรโปนิกส์ก็ได้เพื่อจะได้เช็คว่าเขาสนใจในด้านนี้อีหลีบ่เพราะว่าการลงทุนตัวนี้มันลงทุนค่อนข้างสูงเขาก็ต้องสำรวจเขาก่อนนะคะว่าใจเขารักกับการปลูกผักบ่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือการสำรวจตลาดแถวโซนที่ว่าเฮาอยู่ค่ะที่ว่าเฮาจะมาเฮ็ดธุรกิจถามว่าตลาดแถวนั้นมันกว้างบ่หรอเฮาอยู่ชิดกับพวกตลาดใหญ่ๆบ่ยังเสียค่ะเพราะว่าตลาดก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่ว่าเฮาจะปลูกผักและการปลูกผักไฮโดนะคะมันก็ปลูกง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีความสนใจที่ว่าจะปลูกจริงๆนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลกับเฮาก็ได้นะเพราะว่าเฮาสามารถที่จะสอนได้ในส่วนที่ว่าเฮารู้ช่องทางการติดต่อฟาร์มครับก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็น Facebook สวนผักตาท้องสุกหรือว่าจะแอด LINE มากก็ได้นะคะจะเป็น ID LINE KHAG1607 หรือว่าเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์082-739-5719หรือว่า089-034-0097ค่ะ